アンプリタンカヌンキンデオユマイデカ。どう、ヒメナタン、おいしい？アロイ。アロイ。นี่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วไม่หยุดเลยค่ะฮิเมโนะจังไดยูมูโมยชิไม่หยุดกินไม่หยุดเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับน้าแวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้าแวก็มีน้ำพริกนะคะกะว่าจะมาให้ลูกน้าแวนะคะคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เพื่อนของลูกน้าแวนะคะลองชิมน้ำพริกนะคะน้ำพริกนี้นะคะเป็นน้ำพริกของชาวประมงนะคะเป็นธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็บังเอิญน้องชื่อน้องปอยนะคะเขาทำกับครอบครัวนะคะแล้วก็เขาส่งมาให้น้าแวลองชิมนะคะแล้วก็น้าแวก็จะถือโอกาสนะคะก็อยากจะให้น้ำพริกไทยเนี่ยนะคะดังมาไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวน้าแวก็กะจะมาให้ลูกๆกับพวกน้าแวด้วยนะคะก็มาลองชิมกันนะคะอย่างแรกเดี๋ยวน้าแวจะแนะนำก่อนนะคะอันนี้ก็คือลูกชายของน้าแวนะคะโคกิแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อโคกิครับยินดีให้รู้จักครับค่ะน้องโคกิอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ม.5ครับก็เรียนด้วยทำงานด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนผู้หญิงของน้องโคกินะคะก็ฮิเมโนะจังจิโกะจังไงสวัสดีค่ะ私はฮิเมโนะですよろしくお願いします。よろしくお願いします。น้องฮิเมโนะนะคะคือถ้าเกิดใครไล่ไปดูคลิปก่อนๆของนาแวนะคะก็จะมีคลิปที่ว่ากินปลาหมึกหิ่งห้อยนะตอนแรกเขาบอกเขากินไม่เป็นนะคะไปไปมากินปลาหมึกแบบชอบมากๆเลยแบบว่ากินแบบไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็เขาชอบอาหารไทยด้วยวันนี้น้าแพ้ก็เลยชวนเข้ามากินน้ำพริกด้วยนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปแต่ง นั่งรอกันตั้งนานบอกว่าอยากจะกินน้ำพริกแล้วเนอะฮิเมโนะจังหมดเนี่ยนั่งก็สกีโซ่เดี๋ยวเนี่ยโดสกีโอ้ยเมื่อกี้นะแบบว่าให้ลองให้เขาลองนิดนึงบอกเขาว่าชอบเขาบอกชอบมากๆโอ้ยเดี๋ยวน้าแวะเปิดก่อนเลยนะเอาอันไหนดีเดี๋ยวขอจิ้มได้ไหมเนี่ยเอาแบบไทยๆเลยได้ไหมเนี่ยเอาเลยครับตามสบายนี่นี่โอ้โหขอด้วยงั้นกูขอเอาคาโดนะครับมีรสเขาแบบว่างั้นกูขอเป็นนี่น่าจะเป็นกุ้งได้ไหมครับยี่เมนต้องได้รสจีจะบอกนั่นเดี๋ยวหมดท่าเบสแล้วรสชาติจะออกแบบว่าเผ็ดนำนะคะแล้วก็เปรี้ยวหวานเค็มมีอยู่ในน้ำพริกไข่ปูนะคะ อันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูเป็นไงอร่อยมากเลยส่วนตัวอันนี้ใส่อะโวคาโดนะครับอะโวคาโดโอ้ยพี่เมโนจะกินได้เหรอ เพิ่งเห็นครั้งแรกญี่ปุ่นกินน้ำพริกอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยอร่อยอุ้ยน้ำพริกไข่ปูน้าแวะขอบอกแบบสุดยอดเลยรสชาติจะออกกลมกล่อมแล้วก็เปรี้ยวๆแล้วก็หวานนิดนึงแล้วก็ออกเผ็ดด้วยนะคะคือกินแล้วแบบหายคิดถึงบ้านเลยน่ะอุ้ยอันนี้น้ำพริกปลาเค็มนี่คือเวลาเราทำงานเหนื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเรากลับมาบ้านแล้วก็โอ้ไม่มีอะไรที่จะทำอาหารก็แค่เอาไข่ทอดก็ใช่คือไข่เจียวเนี่ยนะคะไข่เจียวไข่เจียวโปะข้าวแล้วก็เอาน้ำพริกโรยแค่นั้นก็กินได้แล้วแบบอร่อยแบบน้ำตาจะไหลเลยคือใครไม่อยู่ต่างแดนจะไม่รู้นะคะว่าเวลาเราหิวอาหารไทยเนี่ยเวลาเราเหนื่อยๆเนี่ยน้องแวคนนึงกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆก็แบบอยากจะกินแต่อาหารไทยนะคะอันนี้เนี่ยแบบสุดยอดเลยช่วยคนไทยในญี่ปุ่นเลยไอเทมช่วยคนไทยในญี่ปุ่นใช่ใช่อันนี้ครับเป็นน้ำจิ้มไข่ปูครับไข่ปูโคกิลองชิมซิว่าเป็นยังไงเป็นหนึ่งนะครับขอเอามารวมกับอะโวคาโดอร่อยไหมบอกแล้วอร่อยมากบอกแล้วเมื่อกี้อร่อยเฮ้ยนี่ไข่ปูครับนี่ก็ไม่ได้คิดสูตรอะไรนะก็เพียงแต่ว่าคิดว่าอะโวคาโดเนี่ยน่าจะเข้ากับน้ำพริกไข่ปูเมื่อกี้ยังน้องแวยังไม่ได้กินน้ำพริกไข่ปูที่ว่ามาใส่ในอะโวคาโดนะไม่ครับอันนี้แต่น้ำพริกปลาเค็มเอามาใส่นี่แบบโอ้ยอร่อยจริงอร่อยมากๆนะคะโออิชิเนี่ยฮิเมโนะจัง
คือมือเริ่มไม่หยุดแล้วเริ่มไม่หยุดแล้วหอมกลิ่นปลาเค็มแล้วก็อะโวคาโดมันๆแล้วก็รู้แบบน้ำพริกปลาเค็มนี่ก็ออกมันๆนะสูตรแล้วทำยังไงคุณท้าวทำอร่อยกันอร่อยมากเลยอ่ะเริ่มไม่พูดแล้วเริ่มอร่อยแล้วเริ่มเงียบแล้วอร่อยแล้วอันที่ถ้าเกิดจะเรียงลำดับก็อันนี้จะหวานค่อนข้างหวานหวานลงมาแล้วก็ไม่ค่อยหวานมากเปรี้ยวออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่อร่อยทุกอันนะโอ้โหแบบหยุดไม่ได้อันนี้จะเผ็ดนำมาหน่อยนิดนึงครับใช่ใช่ใช่แซ่บแซ่บสุดยอดให้กูชอบนะกูชอบชอบทั้งหมดนะครับแต่ว่าชอบที่สุดก็คือน้ำจิ้มไก่ปูเอ้โหน้ำพริกแต่ถ้าเกิดจะกินอะโวคาโดก็ปลาปลาอร่อยกว่านี่ไงไม่หยุดเลยไม่หยุดไม่หยุดแล้วแต่จะก็เก็บวางข้างๆให้แบบนั้นอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยน้าแวชอบน้ำพริกยี่ห้อนี้ตรงที่ว่าความอร่อยของเขาเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปโคกิกินเข้าไปนี่แบบว่าหายคิดถึงบ้านเลยนะว่ามะคือมันอธิบายทางคำพูดยากไม่ได้อธิบายไม่ได้จริงๆอธิบายทางหน้าตาได้เดี๋ยวดูอะไรเนี่ยหายคิดถึงหายคิดถึงบ้านจริงๆอันนี้จริงๆนะคะใครไม่อยู่ต่างแดนจะไม่รู้นะคะว่าเวลาอยู่ต่างแดนเนี่ยเราก็อยากจะกินอาหารไทยมากๆเลยนะคะโอ้โหนี่แตงกวาญี่ปุ่นกรอบๆจิ้มกับน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกปลาเค็มนะคะอร่อยมากเวลาน้าแวะกลับมาจากทำงานนะเวลาเราเหนื่อยๆเนี่ยโอ้โหเปิดน้ำพริกกระปุกนี้ราดกับไข่เจียวนะแล้วก็มีผักนิดนึงอยู่ได้แล้วค่ะแล้วก็ทำให้หายคิดถึงบ้านด้วยนะโคกิเนาะเป็นอย่างซองโคกิอย่างซองเนี่ยเหมาะกับพวกเราเลยนะคะเพราะว่าเป็นยังไงกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆทำงานเปิดได้กินคนเดียวได้เลยเปิดราดข้าวได้เลยนะคะอันนี้ก็คือสะดวกใช้สะดวกมากเลยก็มีทั้งหมดกี่รถนะโคกิตอนนี้เรามี3รถครับมี3รถนะอันนี้ก็จะเป็นรถปลาเค็มกลมกล่อมอันนี้นะเป็นน้ำพริกไข่ปูนะคะอันนี้ก็รถกุ้งฮิปเขากะปินะคะขอโทษทีครับค่ะไม่เป็นไรค่ะลองไปหาทานกันดูนะคะวันนี้น่ะคือที่น้าแวะเอามาให้ดูน้าแวะก็อยากจะให้น้ำพริกของคนไทยนะคะมาไกลถึงญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยน้องเขานะคะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรไม่มีเข้ามาเกี่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยชุมชนคนท้องถิ่นที่ว่าเป็นชาวประมงนะคะที่ว่าเขาเป็นครอบครัวเล็กๆแล้วก็มาทำการค้าเกี่ยวกับน้ำพริกนะคะก็เป็นครอบครัวเล็กๆนะคะน้าแวะก็อยากจะช่วยให้คนท้องถิ่นเขามีงานทำนะคะก็ของเขาดีจริงๆแต่ของเขาดีจริงๆลองไปหาดูเอานะคะเพราะว่าเท่าที่น้าแวะไปหาดูรู้สึกว่าจะมีขายตาม Lazada นะคะแล้วก็ที่ร้าน 7-Eleven ในกรุงเทพ25สาขานะคะอิเมโนจังกินไม่หยุดเลยหยุดไม่ได้เลยไม่หยุดเลยเดี๋ยวขออันนี้ดีกว่าอันนี้น้ำพริกไข่ปูอันนี้โอ้ชอบมากเลยคือเหรอเข้ากับไข่มากเหรออันไหนอันไหนโดยเฉพาะโอ้ชอบไข่ปูเนี่ยไข่ปูเข้าไข่ไก่เนี่ยแล้วโอ้โหนี่โอเคโอ้โหกี่เอ้ยเดี๋ยวแม่ก็น้ำลายไหลเป็นไงล่ะเดี๋ยวขอนี่นี่นี่ไข่ปูค่ะแล้วก็เวลากัดเข้าไปนะเนื้อสัมผัสเขาว่าแบบดีมากกรุบ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 มีไข่เป็นเม็ด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 แบบไข่ปูแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะหอมด้วยดินเสียงแล้วพอปีกก้าก็น่าอร่อยนะเวลาคนจะไปซื้อครับต้องระวังอย่างนึงก็คือมาอร่อยเกินไปอันนี้มันจริงๆนะมันอร่อยกันไปก็เดี๋ยวช่วงกินไปนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้น้าแวะก็กะว่าจะมาคุยกับโคกิด้วยแล้วก็น้องฮิเมโนะด้วยนะคะก็คือเราเนี่ยไม่ค่อยถึงจะอยู่บ้านเดียวกันไม่ค่อยมีเวลาที่จะคุยกันใช่ครับเพราะปกติยุ่งเพราะว่าน้องโคกินะคะก็คือเช้ามาเนี่ยแต่เช้าต้องตื่นไปโรงเรียนแล้วเย็นกลับมาก็ต้องรีบแต่งตัวแล้วก็ออกไปทำงานก็กลับมาถึงประมาณ4 ทุ่มเหมือนกลับมาถึงบ้าน4 ทุ่มแล้วก็4 ทุ่มแล้วอาบน้ำนอนแล้วอ่ะไม่ได้นอนบางครั้งเราก็คลายเครียดด้วยการเล่นเกมอ่ะเนาะบางครั้งมันก็มีอ่ะนะคะ
เล่นเกมที่ทำงานเป็นยังไงบ้างอะลูกดีครับดีครับผมทำงานเซเว่นทำเซเว่นสาขาไหนสาขาใกล้ๆโอดาวาราโจครับเป็นทางขึ้นไปฮักตรงนี้พอดีเลยถ้าเกิดใครว่างก็มาได้นะครับ ร้านที่น้องเขาทำเนี่ยเป็นร้านที่ว่าเป็นทางผ่านที่ว่าจะขึ้นไปแถบฮาโกเนะนะคะฮาโกเนะก็จะเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาองเซงนะคะมาอาบน้ำแร่กันนะคะมาแช่น้ำแร่ช่วงนั้นอ่ะมีคนต่างชาติมีครับมีคนไทยก็มีครับบางคนคนไทยมาแล้วบอกว่าโอยพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ก็มีผมก็พูดไทยได้ไม่เป็นไรตอนนั้นหรือคนไทยตอนนั้นเขามาเขาตอนนั้นว่าตอนนั้นเขามาแล้วคือตอนแรกกูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนไทยครับแต่คนด้านข้างเป็นป้าที่ทำพาร์ทไทม์เขาเหมือนคุยไม่รู้เรื่องครับเขาเป็นต่างชาติแล้วคุยไม่รู้เรื่องแล้วกูก็ได้ยินว่าเขาทำงานอีกคนนึงนะคนที่ทำพาร์ทไทม์ที่ทำพาร์ทไทม์นะแล้วคือก็เห็นเขามากัน2คนแล้วเขาพูดคุยภาษาไทยกันก็เลยอาสาทำเป็นคนไทยเท่ๆเบียร์ให้ผมช่วยไหมครับ โอ้ยเขาตกใจเลย ไม่คิดว่ามีคนไม่คิดว่ามีคนไทยอยู่นี่ๆแล้วเขาทำไมเขาเงี้ยวหูฟังก่อนป่ะไม่เขาทำอย่างนี้ผมไม่แน่ใจไม่อยู่ญี่ปุ่นแต่ว่าทำไมเอ้ยมีน้องพนักงานพูดภาษาไทยได้ด้วยเขาก็ถามหลายเรื่องก็เรื่องพวกซาลาเปาบ้างคือมันมีแค่เขียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษก็เข้าใจยากเหลือเกินก็อธิบายไปว่ามันคือซาลาเปาอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีครับดีใจด้วยที่ได้เจอคนไทยเพราะว่าเวลาเขาเจอลูกค้าคนไทยนะเขาจะกลับมาแล้วเขาจะดีใจเขาจะรีบมาบอกนะแวนะว่าวันนี้นะเจอลูกค้าคนไทยด้วยนะแล้วก็ทำงานที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยแถวเนี่ยคือเจอลูกค้าแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็มีลูกค้าที่แบบก็มีหลายประเภทมีหลายประเภทอ่ะเล่าให้ฟังนี่ลูกค้าเป็นยังไงบ้างจะให้อธิบายดีเดี๋ยวอธิบายบอกว่าอันแย่ๆก่อนเอาอันแย่ก่อนเอาอันแย่ก่อนอันแย่ก่อนก็มีหลายคนแหละที่บอกอาจจะมาด่าบ้างอาจจะมาเคมบ้างแต่ก็แต่ยังมันก็คือปกติของเซเว่นครับใช่ๆลูกค้ามีคนนึงที่บอกว่าผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีก็คือกำลังเรียงของอยู่เรียงให้มันสวยๆจะได้คนซื้อเยอะแล้วก็มีคุณลุงประมาณอายุ80เดินมาใกล้ๆกูก็บอกว่าอันนี้อันไหนอร่อยสุดเหรอครับกูถามไอ้หนุ่มๆอันไหนอร่อยอ่ะกูบอกอันนี้ผมว่าอันนี้น่าจะอร่อยนะครับเป็นสลัดผักเออๆพูดไปแล้วกูก็กลับมาเรียงต่อแล้วเขาก็มาถามกูว่าไอ้หนุ่มเอ็งอ่ะมีลูกเมียกี่คนวะไม่ครับไม่ผมยังอันนี้ยัง17เลย17ม.5เขาบอกว่าโอ้หน้ามึงแก่มากเลยนะนี่เขาก็มาด่าผมโอ้โหด่ากันอย่างนี้ลุงไปหน้าร้านไหมเรามาด่าว่าหน้าแก่ลุงพูดตรงมาลุงไม่บอกเขาหรอกว่าผมยังเป็นนักเรียนม .6 เลยม .5 ม .6 เลยบอกแล้วหัวหน้ามึงแก่เนอะวันนั้นแบบว่าโอ้ช็อกเลยครับช็อกเลยช็อกมากเลยวันนั้นแบบกลับมาแบบโอ้โหฟ้องหม่าม้าอย่าเลยว่าใช่ไหมฟ้องทวายอย่าเลยว่าเนี่ยดูซิพอมาแล้วก็มาพ่าว่ามีลูกกี่คนแล้วแบบว่าหาว่าเขาหน้าแก่น้องแวะชอบแอบไปส่องเขานะคะทำเดินซื้อของแบบว่าไม่รู้เรื่องเดินซื้อของจะมีลูกค้าแล้วก็มาให้กำลังใจเขานะคุณป้าน่ะอายุป้าก็อายุเท่าน้องแวะรุ่นน้องแวะแหละมาแล้วก็บอกกัมบัตเตเน่กัมบัตเตนะเขาอยู่ครับมาบ่อยมาเชียร์น้องโคกิเชียร์ทำงานใช่ไหมแล้วก็คุยชวนคุยชวนคุยยาวเลยครับเพราะว่าคือบางวันมันก็ว่างอ่ะช่วงไม่มีอะไรทำมันก็มันรู้สึกเบื่อเบื่อก็เขาก็มาชอบมาคุยกันมีอะไรต่างใจเยอะหมูโอ้ยชิ้นกินไม่หยุดไปไปมาคนญี่ปุ่นกินมากกับคนไทยกันน้ำพริกนะคะเดี๋ยวน้องแวะก็จะบอกอีกรอบนึงนะคะน้ำพริกนี่นะคะก็เป็นน้ำพริกของยี่ห้อทานคำหนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดอยากทานลองหาดูนะคะแล้วก็จะมีขายตามเซเว่นใช่ไหมคะโกกิเซเว่นในเมืองไทยนะตามเซเว่นในเมืองไทยครับ
行きたい。例えばどう行くとしたらどういう感じで行きたい目的とか。観光。観光。いっぱい食べる。ああ。シャバハンタイのその料理とか結構好き。好き。もうこれ食べてる時点でね。もうね結構好きだろうけど。แล้วยิ่งเป็นอาหารไทยเนี่ยลูกนะแวะพามาชิมที่บ้านนะคะนะแวะทำอาหารไทยนี่เขาชอบก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเรือแบบกินได้หมดเลยค่ะตอนนั้นกะปิยังกินได้นะเพื่อนต้องมีกะปิกินได้หมดเลยต่อไปให้ลองปลาปลาปลาก็ชอบกินชอบอยู่แล้วนะโซกิชอบอยู่แล้วก็เหมือนกับเกิดผิดที่นะคะใช่ไหมโซกิเกิดผิดที่จริงเกิดผิดที่จริงๆชาติก่อนอาจจะเป็นคนไทย出身地間違えたんじゃないの？姫さん、その外国人が例えば日本に来て、そのちょっとさ、あの発音ってやっぱあんまり完璧じゃない人が多いじゃん。日本人からするとそういう人ってどういう人？可愛い。可愛い。同じじゃん。ก็เหมือนกันคือลูกชายนะแวะถามน้องว่าคือมีความคิดเห็นยังไงที่ว่าคนต่างชาติอย่างพวกเราเนี่ยนะคะอย่างน้องโคกิเนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยก็นะพูดถึงเกิดที่นี่ก็จริงแต่ว่าภาษานะแวะมีช่วงนึงเอาไปเมืองไทยแล้วก็เอากลับมาใช่ไหมคะแล้วมีช่วงภาษาเขายังไม่ได้ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนนะแวะนะคะก็เลยถามน้องเขาว่าคิดยังไงกับคนต่างชาติที่ว่าแบบพูดภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าแบบสำเนียงเพี้ยนๆเขาบอกว่าแบบน่ารักดีกินก่อนแหละคุยกันไปก่อนนะจ๊ะสองคนอันนี้น้ำพริกไข่ปูนะคะโอ้โหใส่นะโอ้ยเหลือให้โก้ด้วยนะล้อจะหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลืออีกหน่อยนึงเหลือครึ่งนึงจริงๆนะมีทั้งหมด3รสนะคะแต่นะแวะเปิดหมดเลยอันนี้ก็คืออันนี้รสปลาเค็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งฮิปเขากะปินะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูนะคะอร่อยหมดทุกรสเลยนะคะอันนี้จะรสเผ็ดหน่อยนะคะอันนี้จะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวอร่อยถ้าใครชอบเผ็ดๆมากกว่าก็น้ำพริกไข่ปูเผ็ดๆมันผมเป็นคนชอบเผ็ดๆมันเนี่ยตรงจุดเขาทำรสกลางๆอ่ะแม่ว่าทำรสกลางๆแล้วก็กลมกล่อมกลางๆที่หมายถึงว่าคือคนที่แบบว่ากินเผ็ดมากไม่ค่อยได้ก็กินได้แต่ถ้าเกิดต้องการที่ว่าจะให้เผ็ดกว่านี้ก็แล้วแต่บางคนนะบางคนอยากกินเผ็ดแล้วก็เอาพริกหั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็ได้นะได้เลยแต่ว่าสำหรับมาม่านี่กินนี้ก็อร่อยแล้วชอบอ่ะเดี๋ยวต้องไปสั่งซื้อนะจริงๆเดี๋ยวมาม่าต้องไปสั่งซื้ออีกเดี๋ยวโคกิกินลูกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปดีไหมคะโอ้โคกิมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับน้ำพริกหรือเปล่าสำหรับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นน้ำพริกนี้จะช่วยทุกคนให้อยู่ญี่ปุ่นได้ยาวกว่านี้เพราะทำไมรู้เปล่าคือความรู้สึกที่ว่าเรากินเข้าไปเนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะมันไม่หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยหายเหนื่อยจริงๆค่ะคือเราไปร้านอาหารไทยที่ญี่ปุ่นมันก็รสชาติไม่จัดมันไม่สุดบางทีเขาก็จะทำแบบว่าทำให้เหมือนเข้ากับคนญี่ปุ่นแต่น้ำพริกอันนี้เนี่ยแบบใช่เลยค่ะนะคะลองไปหาทานกันนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราลากันดีไหมคะครับผมค่ะยังไงนะคะนะแวะก็ขอฝากช่องนะแวะเจแปนด้วยนะคะช่องที่แบบว่ายังมียอดคนติดตามไม่มากนะคะแล้วก็นะแวะก็ขอฝากน้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริกที่ว่ากลุ่มครอบครัวของชาวประมงนะคะของชาวตาดด้วยนะคะก็เห็นว่าเขาทำกันเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นธุรกิจท้องถิ่นนะแวะก็เลยเอามาแนะนำนะคะลองไปหาซื้อดูนะคะยังไงนะคะนะแวะก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนำพริกทางกันนั้นแล้วอยู่ไหมนะคะดูโอ้ยไม่น่าตักโอ้ยสิอร่อยอร่อยอร่อยนี่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วไม่หยุดเลยค่ะฮิเมโนะจังได้ยังบุโอ้ยสิไม่หยุดกินไม่หยุดเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากอร่อยอร่อย